ตัดให้ทั่วศีรษะนะครับตัดตรงนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4จิ้งเหลนเฮ้ยจิ้งเหลนอ้าวอะไรลุงอะไรลุงไหนโหเตี้ยจังไปทางไหนอ่ะสกิดอ่ะคนข้างหลังใช้มืออ่ะปีนสกิดเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยเนี่ยโอ้โหส่งให้ที่บ้านดูเลยเนี่ยเร็ว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 มีปลาปลาตัวใหญ่ข้างล่างนะปลาตัวใหญ่ด้วยนำทางคนที่ปิดตาไปอีกฝั่งนึงโดยการที่จะเดินทางได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตอบคำถามได้เราจะเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้คือนี้จะให้คำตอบมาแล้วให้ฝั่งนี้เป็นคนใบ้แล้วฝั่งหนูจะเป็นคำตอบเป็นคนตอบโอเคนะพอตอบเสร็จแล้วก็มาเป็นคนใบ้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดเข้าใจนะรู้ไหมรู้ไหมเอ่ยฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ต้องไปให้ฝั่งนู้นตอบให้ได้ดูท่ามันฝั่ง
ลองใบ้ดิน้องต้องใบ้ให้ฟังหน่อยรู้เปล่าคืออะไรใบ้ให้เพื่อนรู้อะว่าวันนี้คือวันอะไรรู้ไหมคือนี่เดือนรอมฎอนอะพูดให้เพื่อนได้ยินคือในเดือนรอมฎอนอะไม่ต้องมีสักวันนึงอะสักวันนึงอะคืนอะไรในเดือนรอมฎอนเออสลับเลยสลับที่เร็วดิ้นดิ้นร้อนต่อไปให้เพื่อนฝั่งหนูตอบให้ได้เอาเร็วไปนบีที่ผ่าแม่น้ำแยกอ่ะนี่อ่ะถูกเปลี่ยนฝั่งเลยเป็นฝั่งพี่เอามานี่ได้เท่าไหร่สองข้อใช่ไหมใช่เร็วอย่าเดินคนละฟังดิไม่งั้นมันชนกันเร็วดิอะไรมานี่เร็วเวลาเหลือน้อยแล้วคล้ายกับผีฮะยินเออเปลี่ยนเดินไปคนละฝั่งพี่นัทพี่นาวีต่อไปนี่ครูใหญ่อสบอ่ะลืมอีกแล้วต่อไปไปดูแลคนตาบอดหน่อยดิเฮ้ยเอาแล้วคนแรกอ่ะอาราเบียดำถูกเปลี่ยนฟังลืมอีกแล้วอันนี้สวรรค์ตรงข้ามกับสวรรค์ตรงข้ามกับเออไปทำอะไรข้ามค่ะและอิมรอนอย่าเปิดตาทำอะไรผ่านใช่ปะปึ๊บสิ่งที่ท่านนบีขี่ยานหานะขึ้นไปอิสลามยะรอดที่หน้าเหมือนคนตัวเหมือนลาวิ่งเร็วๆมีปีกด้วยข้ามเพื่อนพม่าที่หนีกลับพม่าไปแล้วไม่ใช่น้องมันน่ะมันถูกเป็นฟังนี่โดนตาบอดไปมึงเล่นตาออกตัวมึงบอกคนตาบอดก่อนดิไปเลยบอกคนตาบอดก่อนจะออกตัวเอ้าผิดข้างเหรอเออจะไปยังไงอันนี้ก็วันก่อนที่เราเพื่อนทำอ่ะทำอะไรต่อพี่นายบีไปต่อไปข้ามครับอาจารย์ที่พูดเมื่อกี้ก่อนลงมาทำฐานอ่ะข้ามอะไรอ่ะโจเซฟคืออะไรวะครูไอ้โจเซฟอ่ะที่ใส่แว่นหมดเวลาหมดเวลาเอาผ้าดีๆมาน้องหน้าเลอะหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์ของฐานนี้ก็คือว่าการที่เราเนี่ยคนที่ไม่ปิดตาอะไรเลยคือคนที่รู้ศาสนาผู้ที่รู้ศาสนาส่วนคนที่ปิดตาเนี่ยคือผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยผู้ที่ไม่รู้ศาสนาเราอ่ะจึงจะให้คนที่เปิดตาเนี่ยพาคนที่ปิดตาเดินข้ามฝั่งไปให้ปลอดภัยให้ถึงฝั่งใช่ก็คือว่าอยากให้เราเนี่ยนำทางคนที่ไม่รู้ให้ไปให้กลับมาสู่ในเส้นทางใช่ก็Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batman, boom, 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 boom
จอกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรามีฉันและเรามีเธอร่วมกันเติมเต็มความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นพี่น้องไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราเหรอแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตเหรอเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์ที่สุดในชีวิตใช่ไหมเราถึงมีสิ่งอื่นที่กลัวมากกว่าอัลลอฮ์ตอบสิครับว่าในชีวิตของมุสลิมใครยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเธอต้องกลัวใครมากที่สุดณวินาทีนี้เธอกำลังจะพิสูจน์ให้อัลลอฮ์เห็นว่าเธอไม่กลัวสิ่งใดบนโลกใบนี้เว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นจะไม่มีสิ่งใดจะไม่มีใครจะไม่มีอะไรมาทำให้พวกเราหวั่นไหวไปจากความศรัทธาในอัลลอฮ์ได้แม้แต่สิ่งเดียวแม้แต่สิ่งที่เราคิดหลอกมันขึ้นมาทำให้เรากลัวมันอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานและอัลลอฮ์ไม่เคยโกหกใครคิดว่าอัลลอฮ์โกหกเขาไม่ใช่มุสลิมแน่นอนซึ่งไม่ใช่พวกเราอย่างแท้จริงพวกเราเชื่อเสมอว่าอัลลอฮ์ไม่เคยโกหกและอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าเมื่อไรก็ตามที่พวกเรากลัวมันเมื่อไรก็ตามที่พวกเรากลัวมันมันจะไม่กลัวเราเมื่อไรก็ตามที่เราไม่กลัวมันมันจะไม่มีอำนาจเหนือเราเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าชัยฏอนเจ้าจะไปล่อลวงลูกหลานอาดัมสักขนาดไหนก็ได้เว้นแต่คนที่เขายำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอย่ากลัวมันครับอย่าปล่อยให้มันอยู่เหนืออารมณ์ของพวกเราอย่าให้มันเก่งอย่าให้จิตใจเราขี้กลาดอย่าให้เราอ่อนแอครับผู้พยายามทำตรงนี้เพื่อให้พวกเราเลิกใครก็ไม่รู้จับเอาความคิดเรื่องผีมาใส่ในหัวเราเกิดมาตอนเด็กๆมีใครกลัวผีมั้งครับตอนเด็กๆมึงออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มึงบางทีมึงเห็นด้วยซ้ำไปแต่มึงก็ไม่กลัวเห็นเด็กๆหลายคนที่มันเห็นไอ้สิ่งที่เธอเรียกว่าผีมั้ยมันไม่กลัวเลยเธอเด็กๆเธอไม่กลัวเลยแต่พอโตขึ้นมาโทรทัศน์ทำให้พวกเธอกลัวตอนนี้วินาทีนี้บนฟากฟ้าผู้ที่ปกครองชั้นฟ้าและแผ่นดินกำลังมองลงมายังเราถ้าเรายังบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์กำลังมองอยู่พิสูจน์ให้อัลลอฮ์เห็นว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์เหมือนดังที่เราบอกว่าอัลลอฮุอักบัรก่อนเราจะออกเดินทางเดี๋ยวเราตักเบส3ครั้งพร้อมๆกันแล้วออกไปทีละคู่เพราะฉะนั้นมั่นคงในความเชื่อมั่นมั่นคงในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจะไปด้วยกันเราจะเอาชนะความรู้สึกหวาดกลัวในใจไปด้วยกันครับเรารักและตักกว่าเราเพิ่งป่ามาจนถึงวันนี้มีผู้นำทางให้ซึ่งเป็นนบีเริ่มวันนี้จะทำตาตลอดไปคืออัลลอฮ์ที่เรารักและตะกว่าเราเพิ่งผ่ามาจนถึงวันนี้มีผู้นำทางให้ซึ่งเป็นนบีเริ่มวันนี้จะทำตาตลอดไปข้างหน้า
asma'amanina Al-Qur'an suruna as-sunnah Ayatuna Allahu ayatuna wa rasul Qudwatuna al-jannah Asma'amanina Allah Dusturna as-sunnah Ke Allah Di raurat Le taqwa Rau peng pama Jon teng wan ni Mi pu nam ta Hai seng pen nabi Rem wan ni Je tham taตลอดไปอันนี้ก็ได้ควรแล้วนะที่ควรแล้วนะควรแล้วนะเราผ่านร้อนมาแล้วกำน้ำไม่ถ่ายเดินก้าวมาก้าวหนึ่งก้าวก็ผ่านร้อนดิเฮ้ยร้อนแล้วก็ก้าวยาวๆก้าวเยอะๆหายแล้วเร็วเออยังมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเออไปไปไปอีกเธอคิดว่าเธอพร้อมไหมเธอคิดว่าเธอพร้อมไหมกับวินาทีนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยเธอกำลังตายลงกำลังเสียชีวิตลงพรุ่งนี้จะไม่ได้กลับไปเจอหน้าพ่อไม่ได้เจอหน้าป๋าไม่ได้เจอหน้าแม่ไม่ได้เจอหน้ามะไม่ได้กลับไปเจอใครอีกแล้วไม่มีใครให้หวยหาอีกแล้วไม่มีใครมาหาไม่มีใครหยิบยื่นอะไรให้ครบยังนู้นครบยังเพื่อนอ่ะมึงครบยังสุดท้ายมาถึงยังชุดสุดท้ายไม่มีการยื่นมือเข้ามาช่วยใดๆจากป๋าอีกแล้วเหลือตัวเราคนเดียวที่กำลังจะนอนอยู่ใต้ก้นดินบอกนะเราพร้อมไหมครับที่จะพ้นกับเวลานั้นเป็นอุทาหรณ์จำคืนนี้บอกแล้วให้มาทางนี้หนึ่งเพื่อเอาชนะความกลัวของตัวเองเป็นสีเลยเหรอเพื่อเอาชนะสิ่งที่เธอบอกว่าเธอกลัวจะอยู่แบบโดดเดี่ยวมืดมนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขารับบัญชีด้วยมือขวาเป็นคนดีของอัลลอฮ์กูโบสจะกว้างกว่ากูโบสจะสว่างสวยเขาจะมีเพื่อนมาร่วมอยู่ด้วยเพื่อนของเขาคือกุรอานละหมาดจะเป็นแสงสว่างให้กับเขาเพราะฉะนั้นฝากบทเรียนของค่ำคืนนี้จำมันไว้จำมันไว้แล้วสอนตัวเองถ้าปล่อยให้พวกเธอเดินที่บ้านครัวมืดๆคนเดียวเธออาจจะกลัวมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่วันนี้เธอพิสูจน์แล้วว่าความกลัวข้างนอกพื้นที่มันมืดตื้อแต่เธอก็เอาชนะมันได้ฝากค่ำคืนนี้เป็นหนึ่งในความทรงจำไปตลอดชีวิตว่าไม่มีอะไรทำให้เรากลัวได้หากว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตเราเปิดผ้าครับถึงแล้วครับเปิดผ้าครับหน้ากูโบสของพวกเราทุกคนนะครับเราอยู่ที่ไหนกลัวมากขนาดนี้กลัวจนมือสั่นถามพี่ดูสิเขาเก่งจนจับแขนพี่เอาไว้แน่นแต่เขาก็ยังชนะเอาชนะความกลัวเหล่านั้นแล้วก็มาจนถึงปลายทางได้เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่เอาชนะความกลัวได้ด้วยครับจาต้นไลพุทธกาลจาต้นไลอ่านได้โพสต์เปล่าเหงื่อแตกหมดเลยหมดไรปวดตาหมดไรจะไม่มาใครแล้วแม่จ๋าวันนี้หนูจะทำความดีกับพ่อแม่
นถึงวันนี้มีผู้นำทางให้ซึ่งเป็นนบีเริ่มวันนี้จะทำตามตลอดไปคืออัลลอฮ์ที่เรารักและตักวาเราพึ่งพาจนถึงวันนี้มีผู้นำทางให้ซึ่งเป็นนบีวันนี้จะทำตาตลอดไปที่อยากยิงกวางที่ยิงธนูไปแล้วกวางมันตายจะไปเชือดเชือกแบบถูกต้องเลยนะปาดคอถูกต้องผ่าน4เส้นพี่ก็เป็นมุสลิมกล่าวบิสมิลลาห์พี่ทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือไมตะถูกต้องมันตายก่อนที่มันจะถูกเชือดอย่างถูกต้องฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมันแบ่งเงินชัดเจนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยขอถัดไปครับมีมัชบูขึ้นมาสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางเราก็จะต้องทำไมครับหลีกเลี่ยงเนาะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันจนกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วถ้ามันคือสิ่งที่ฮาลาลก็คือทานได้ถ้ามันคือสิ่งที่ฮารอมก็ตัดใจทิ้งไปนะครับพี่ถามนิดนึงถ้าสมมุติพี่ให้มาม่ารสต้มยำกุ้งกับน้องใบน้องทานได้ไหมแล้วน้องต้องทำยังไงให้เพื่อนต่อได้ไหมให้เพื่อนที่เป็นคนพูดก็ได้ได้ไหมไหนใครว่าได้ยกมือมันเป็นของกินใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนต่อไหนใครว่าไม่ได้ยกมือมีคนบอกว่าไม่ได้คือล้วนเป็นสิ่งที่ฮาลาลแล้วเราหยิบสิ่งที่ฮารอมออกแค่ไม่กี่อย่างที่จะให้เราดูว่าถ้าเราจะเลือกเข้าร้านอาหารสักร้านนึงเนี่ยเราจะเข้าร้านไหนเห็นไหมร้านบนภาพมันไม่ชัดร้านบนบอกว่าอะไรนะอะไรดูนะร้านนี้ไม่มีหมูอิสลามทานได้เห็นไหมแต่เขาขายมาม่าแล้วต้มยำกุ้งนะเห็นไหมI'm sorry.
ไรเงินจะสี่เงินจะสี่วางแผนกันอ่ะมันเป็นเกมที่ไม่ยากเลยครับยากปะไม่เท่าไหร่ในอันบางยังไม่ใช้แป้งเย็นอ่ะทาหน้าพวกเราก่อนเพื่อให้พวกเราอ่ะเบี่ยงเบนความสนใจว่าเราเจ็บหน้าอยู่เลยลืมดูไอ้นี่ไงซาบะวองควายรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสักเดียวได้ไม่มีเหลือใครแต่ยังมีเราคำว่าเพื่อนจะยังคงอยู่ในใจแม้ว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไรก็คงไม่อาจทำให้มันลบเลือนจางไปความรักและผูกพันยังคงตราตรึงและยังคงลึกซึ้งไปนานแสนนานเวลาไม่อาจตัดสายสัมพันธ์อูฮัวฟิลาไม่มีคำใดจะแทนความหมายของคำว่าเพื่อนเรื่องราวดีๆจะคอยย้ำเตือนคำว่าเพื่อนไม่มีจางหายสิ่งต่างๆที่ผ่านกันมาก็ยังเก็บไว้ในใจวันที่มีรอยยิ้มวันที่เราร้องไห้ก็ยังเก็บไว้นึกถึงสายสัมพันธ์อูฮัวฟิลาโอเ
เสียงมากับพ่อเบิร์นหน่อยโอ้โหนมตั้งเลยเขียนเรื่องยังไงวะสะดุดโอ้โหมียันด้วยตกลงพาออเจ้าเหรอชปรบมือดีครับปรบมือกีฬาสีเราเริ่มแล้วนะวันนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็เปิดกีฬาสีสัมพันธ์ค่ายอบรมบางจุฬาครั้งที่61ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะให้คุณกาลเกตนะครับมาเป็นพิธีกรให้กับเราด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็พูดอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเป็นประธานหรือว่ามาเป็นผู้เปิดงานในวันนี้ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะโดนพวกอีกโปรตีนเนี่ยแก้อยู่สารพัดวันนี้ก็ได้ออกมาจากเรือนแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับกิจกรรมวันนี้ค่ะขอสักมือหน่อยมือท่านเหมือนพูดเลยครับแต่ละคนสุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับอันตัวข้านี่มีนามว่าขุนศรีวิสารวาจาชื่อของข้าก็บอกอยู่แล้วพวกเจ้าก็คงรู้จักดีใช่ไหมใครไม่ได้ติดตามข้าบ้างข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนสนุกกับดีลาสีวันนี้ด้วยข้าก็มาไกลมาตั้ง 3-400 ปีกว่าจะเดินมาถึงนะข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนมีความสุขสนุกสนานขอบคุณครับครับขอให้จ้อยพูดหน่อยครับให้จ้อยพูดติดตามอันข้ามีคนถือแพะข้าพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สาหร่ายอยู่นะสาหร่ายติดฟันโอเคครับขอเชิญท่านกระเกตนะครับช่วยให้กับงานในครั้งนี้ด้วยครับทั้งสองคนนะครับขอให้ท่านทั้งสองคนจับกันไกพร้อมกันนะครับจับกันไกให้ท่านหมื่นจับด้วยนะครับแล้วก็ตัดไปที่ริบบิ้นนะครับพร้อมแล้วนะครับเราจะเปิดจับมือสองมือเลยเดี๋ยวครับแล้วจะตัดเดินตรงนี้นะครับนี่ตัดงานกีฬาสีต่อในครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประธานครับตัดริบบิ้นในครั้งนี้เลยครับหอมแก้มก่อนเสียงปอบมือเราเปิดเอาตัดไม่กัดจัดเสียงปอบมือด้วยครับแต่เปิดกีฬาสีในครั้งนี้นะครับเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับขอขอบคุณนะครับท่านหมื่นนะครับและก็นางกระเกตครับขอไปท่านไปพักก่อนนะครับไปดื่มน้ำดื่มท่าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันครับขอเสียงสีแดงหน่อยไม่มีคำใดจะแทนความหมายของคำว่าเพื่อนเรื่องราวดีๆจะคอยย้ำเตือนคำว่าเพื่อนไม่มีจางหายสิ่งต่างๆที่ผ่านกันมาก็ยังเก็บไว้ในใจวันที่มีรอยยิ้มวันที่เราร้องไห้ก็ยังเก็บไว้นึกถึง